สดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการที่นี่สมุทรสาครกันอีกแล้วนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้เรื่องราวดีๆต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครของเราให้มากขึ้นกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราค่ะสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงบุคคลอันเป็นตัวอย่างที่จะนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับเราได้นะคะการจะเลือกซื้อโซฟาสักตัวมาประดับบ้านของเราคุณผู้ชมหลายคนนะคะคงจะต้องทำการบ้านเพื่อหาข้อมูลกันอยู่บ้างใช่ไหมคะเพราะเรานะคะก็อยากจะได้ของชิ้นที่ถูกใจเหมาะแก่การใช้งานนะคะรวมถึงดูดีมีไลฟ์สไตล์ค่ะและวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูโซฟาอีกลุคนึงกันนะคะส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรค่ะติดตามรับชมพร้อมกันค่ะกับรายการที่นี่สมุทรสาครในสัปดาห์นี้ค่ะครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับ1นักธุรกิจไฟแรงนะครับที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่จับธุรกิจหลายๆด้านนะครับที่สำคัญที่อยากให้แนะนำให้ผู้ชมได้ทราบครับอีก1ธุรกิจของท่านก็คือในส่วนของโซฟาแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าของประดับบ้านนะครับที่สำคัญก็คือเป็นสไตล์อเมริกันนะครับที่นำเขาเรียกว่าท้ายรถอเมริกันอย่างรถคาดิแดกมาเป็นในส่วนประกอบของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับบุคคลท่านนั้นนะครับนั่งข้างๆผมแล้วนะครับคุณพิชยาเจริญสุขใสนะครับหรือคุณเค้งนะครับสวัสดีครับผมสงสัยว่าทำไมหลายๆท่านชอบกล่าวถึงคุณเค้งว่าเป็นนักธุรกิจที่แบบจับเขาเรียกธุรกิจหลายๆด้านปัจจุบันนี่คุณเค้งนี่ดำรงตำแหน่งในส่วนของกรรมการผู้จัดการบริษัทเอติก้าแอคเซสจำกัดครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้านี้นี่ทำเป็นตัวอื่นมาก่อนนะครับครับของเดิมเนี่ยเราพัฒนาเนี่ยอันดับแรกที่เราทำเนี่ยก็คือธุรกิจกล้วยไม้นะครับครับครับทำฟาร์มกล้วยไม้ทำสวนมะม่วงนะครับแล้วก็เริ่มมาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็จะเป็นบริษัทก็จะมี2บริษัทก็จะเจริญสุขใสพรอพเพอร์ตี้นะครับแล้วก็เอลิก้าแอสเซทครับดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการครับยังสงสัยตรงที่ว่าจากเขาเรียกว่าภาคเกษตรกรรมครับเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะครับพี่ก็จริงๆเนี่ยเขาต้องบอกว่ากระโดดข้ามเซกเมนต์เลยกระโดดข้ามไปเลยว่ามันไม่มีความเกี่ยวต่อเกี่ยวข้องกันเลยนะครับปกติผมจะชอบทำธุรกิจที่ว่าไม่ใช่ต่อยอดในวงจรผมจะชอบทำธุรกิจที่กระโดดไปเลยมันได้ในความท้าทายในการทำธุรกิจมากกว่าในส่วนของเขาเรียกว่าการพัฒนาที่ดินครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ผมเห็นในโครงการของที่พี่เท้งทำครับมันเป็นอะไรที่สุดอลังการมากเอริก้าวิวเนี่ยของเราเนี่ยทำอยู่ที่มหาชัยนะครับก็มีจำนวนยูนิตทั้งหมดเลยนะฮะ รวมของเก่าของใหม่ด้วยมีอยู่ทั้งหมด557หลัง557ยูนิตนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยไปประมาณ100ยูนิตตอนนี้เรากำลังสร้างเนี่ยโครงการใหม่เนี่ยพร้อมคลับเฮาส์สโมสรที่ดีที่สุดในจังหวัดนะครับก็อีก457ยูนิตครับที่กำลังดำเนินการอยู่ก่อสร้างแค่เป็นในส่วนของ2ธุรกิจที่กล่าวมาถึงแต่จริงๆของพี่เค้งยังทำอีกหลายๆธุรกิจรวมถึงในส่วนของที่นั่งอยู่ส่วนนี้ก็คือตัวโซฟาลักษณะนี้คือทำไมถึงไม่เขาเรียกว่าไม่หยุดเพียงเท่านั้นในการทำธุรกิจต้องเพิ่มต่อแล้วก็ต่อยอดมาถึงชุดนี้ได้ไงอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกที่ทำขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่โซฟาเนี่ยหุ้นทำกับเพื่อนนะครับแต่ว่าที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าสนองนี้ตัวเองเยอะ
นะฮะผมจะทำอะไรชอบสนองนี้ตัวเองก็คืออยากได้โซฟาที่มันเป็นทรงอเมริกันครับก็เลยทำพอทำขึ้นมาเราก็คิดว่ามันน่าจะขายได้ก็เลยเปิดตลาดขายก็ตอบรับถือว่าประสบความสำเร็จอีกธุรกิจหนึ่งทำไมใช้คำว่าแบรนด์แทมมี่ต้องย้อนอีกทีนึงว่าผมทำธุรกิจกล้วยไม้มาโตมจากกล้วยไม้เนี่ยเอริก้าก็ชื่อสายพันธุ์กล้วยไม้แทมมี่ก็ชื่อสายพันธุ์กล้วยไม้เหมือนกันอ๋อใช้ชื่อในส่วนของสายพันธุ์กล้วยไม้มาใช้ใช่ก็จะเป็นแทมมี่แอนชีสเป็นการในส่วนของอนุรักษ์ของเก่าเข้าไปด้วยใช่สไตล์ก็คือในส่วนนี้เขาเรียกสไตล์ไงครับถ้าเป็นโซฟารถลักษณะนี้ก็มันเป็นแนวออกเรโทรของเก่าหน่อยนึงแต่ว่าร่วมสมัยระหว่างของเก่ากับของใหม่นะครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เล่นอย่างเงี้ยก็จะมีที่คนชอบรถอเมริกันนะครับแล้วก็พวกตามผับตามบาร์ที่ว่าซื้อเราไปคือเอกลักษณ์ของแทมมี่เนี่ยก็คือในส่วนของเป็นเขาเรียกท้ายคาดิแลกปี62ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในของสะสมที่จริงหลายๆท่านที่ชื่นชอบรถใช่ครับของทางอเมริกันนี่จะเป็นคนเขาเรียกสะสมและอยากจะเขาเรียกทวินหาและต้องการใฝ่ฝันเพื่อเอามาสะสมใช่ครับในส่วนของทางพี่เคงเองก็เลยในส่วนของทำในส่วนของโซฟาที่เป็นคาดิแลกปี62เข้ามาเขาเรียกว่าตอบสนองความต้องการจริงๆในส่วนนี้อยากจะสอบถามพี่แข้งที่ว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าโซฟาใช้รถตัดจริงหรือว่าเขาเรียกก่อโมเดลขึ้นมาตรงนี้เราก๊อปจากของจริงมานะครับเราขึ้นโมจากของจริงมาแล้วก็ดัดแปลงจนมาเป็นสภาพเนี่ยครับแต่ว่าตัวที่เราทำอยู่เนี่ยคืองานไฟเบอร์ข้างในเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็เป็นการใช้นวัตกรรมในการพ่นโครเมียมเข้ามาเท่าที่ทราบในส่วนของสเปคตัวโซฟาเองเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้1ตันจริงๆนะครับจริงครับตัวนี้แบบว่าถ้าตัวใหญ่ๆของผมเนี่ยนั่ง3คนนี้ก็ไม่มียุบเพราะว่าน้ำหนักของตัวเนี่ยก็คืออย่างเช่นตัวไฟเบอร์เนี่ยเราก็จะหนาพิเศษเป็นไฟเบอร์เกรด A นะครับแล้วก็หนาถึง3-4ชั้นเลยอย่างในการที่พี่จับในธุรกิจการทำเขาเรียกเฟอร์นิเจอร์ลักษณะนี้จริงๆต้องมีคู่แข่งของเขาสู้เราได้ไหมครับพี่ผมถามตรงๆผมกล้ายืนยันเลยนะว่าในเรื่องของการทำเนี่ยของเรายังเป็นที่1อยู่นะวันนี้ในเรื่องของสีที่เราใช้ก็เป็นสีมาตรฐานรถยนต์เลยก็คือกระบวนการเดียวกับรถยนต์ที่เราทำเนี่ยเป็นสี 2K นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเข้าเหลี่ยมเข้ามุมวัสดุทุกอย่างเนี่ยเราก็ยังดีกว่าคู่แข่งทุกคนที่เรามีอยู่กล้าการันตีเพราะเราทำเสมือนเราใช้เองครับอย่างที่สงสัยว่าวัสดุที่มาทำอย่างที่นั่งลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นหนัง PU เป็นยังไงครับพี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยหนังเนี่ยเป็นหนังเทียมนะครับแต่ว่าเราเลือกใช้เกรดดีสุดนะครับใกล้เคียงกับหนังแท้เลยตัวเนี้ยถ้าให้ความรู้สึกหรือผิวสัมผัสเนี่ยก็คือเหมือนนั่งเป็นโซฟาหนังแท้เลยนะแต่เป็นวัสดุเทียมเพราะว่าถ้าหนังแท้เลยเนี่ยต้นทุนมันจะสูงมากลูกค้ากลัวรับไม่ไหวอันนี้คือที่ผมนั่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่พี่ทำจากแทมมี่เหมือนกันชุดนี้แตกต่างกันยังไงพี่ก็จริงๆอันนี้เป็นตัวต่อยอดจากการซื้อหนังมาทำแล้วก็อันนี้ก็อยากได้เองเหมือนกันก็เลยทำเป็นโซฟานั่งสบายสบายก็เลยทำขึ้นมาขายอีกอันนึงอีกหนึ่งโปรดักต์อีกหนึ่งโปรดักต์จริงๆคุณผู้ชมอยากทราบใช่ไหมครับว่าในส่วนของเขาเรียกโซฟาแทมมี่เนี่ยมีขั้นตอนและกระบวนการผลิตอย่างไรผมรบกวนพี่พาผมไปชมในส่วนขั้นตอนการผลิตได้ไหมครับได้ครับได้ามาในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของเขาเรียกขั้นตอนการทำในส่วนของเขาเรียกว่าโซฟาตัวนี้เป็นตัวท้ายรถคาดิแลกปี62ครับที่เห็นว่าเป็นในส่วนของไฟเบอร์การนี้ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ใช้ในส่วนของการทำรถยนต์เลยไหมครับพี่ใช่ครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์การที่เราเลือกใช้เนี่ยเกรด A สุดเลยไม่มีดีกว่านี้แล้วคือเอาที่ผลิต
ในรถยนต์เนี่ยเราเอามาผลิตตัวนี้เลยอันนี้จากเห็นอย่างพวกรถสปอร์ตหลายที่บอดี้เขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของไฟเบอร์เหมือนกันใช่ครับไม่ใช่จะเป็นว่าหลายท่านคิดว่าความแข็งแกร่งของตัวรถต้องเป็นเหล็กเท่านั้นแต่จริงไม่ใช่ในส่วนของตัวไฟเบอร์นี้มีความแข็งแกร่งและทนทานเป็นอย่างมากเดี๋ยวนี้รถซุปเปอร์คาร์ส่วนใหญ่เป็นไฟเบอร์กลาสหมดแล้วครับก็คือในเรื่องของน้ำหนักนะครับแล้วเรื่องการดูแลรักษาแล้วก็ในเรื่องของความคงทนครับแสดงว่าของเฟอร์นิเจอร์ของพี่เข่งนี่ก็เลือกใช้งานในส่วนของวัตถุที่นำมาใช้เนี่ยเป็นเสมือนรถยนต์จริงๆใช่ครับอย่างนี้ในส่วนของขั้นตอนการขึ้นโมเสร็จปุ๊บทำแล้วช่วงนี้ของน้องๆเขากำลังขัดก็อันนี้คือการขัดเก็บนะครับชิ้นงานให้เรียบก่อนโป้จากตรงนี้จากขั้นตอนนี้ปุ๊บก็ในส่วนของการขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นเตรียมขึ้นโครงแบบขึ้นโครงภายในอันนี้ก็จะเป็นการพ่นทำสีโครเมียมอ๋อครับตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ปกติโครเมียมต้องชุบแต่แล้วการตัวนี้ของพี่นำเข้ามานี่ก็ใช้การพ่นเพราะว่าโครเมียมจะชุบเนี่ยมันต้องเป็นโลหะแต่เราเป็นไฟเบอร์มันชุบไม่ได้แล้วด้วยเรื่องของชิ้นงานมันชิ้นใหญ่ด้วยหาโรงที่ชุบโครเมียมเนี่ยโรงใหญ่ในบ้านเราหายากและต้นทุนแพงเราก็เลยใช้ในการพ่นเคลือบเป็นสีโครเมียมก็แสดงว่านอกเหนือจากในส่วนนี้ปุ๊บอาร์เซนอลที่ติดเข้าไปก็คือระบบไฟทำไมโซฟาของแฮมมี่ต้องมีไฟด้วยครับพี่ก็จริงๆแล้วก็เราอยากให้มันเหมือนรถจริงที่สุดนะครับก็คือรถมันก็มีไฟก็เลยเอาไฟมาใส่ด้วยอย่างที่เห็นนี่ก็เรียกว่าดำเนินการเขาเรียกว่าตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งและเตรียมตัวส่งจริงๆในเขาเรียกว่ากำลังการผลิตของโซฟาครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับต่อเดือนเดือนตอนนี้ของเราเนี่ยผลิตได้เต็มที่ก็อยู่มา25-30ตัวต่อเดือนก็แสดงว่าผู้ที่สนใจนี่ก็ต้องเรียกว่ารอนิดนึงใช่ครับจริงๆตอนนี้เราออเดอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าลูกค้าเองนะครับท่านสนใจจริงๆต้องรบกวนสั่งจองอาจจะล่าช้าประมาณสัก15-20วันอย่างจุดเด่นของโซฟาที่ทำมาเนี่ยแล้วก็มีเขาเรียกว่าการบอกต่อกันมาเนี่ยของโซฟาพี่นี่คืออะไรจุดเด่นของเราเนี่ยคือรูปทรงนะครับถูกใจคนที่ชอบแนวสมัยเก่าๆนิดนึงนะครับแล้วเรื่องของความวัสดุที่เราใช้แล้วก็ในเรื่องของสีนะครับการดูแลรักษาแล้วก็อีกในเรื่องของน้ำหนักถ้าใช้เขาเรียกว่าท้ายรถจริงๆจะหนักมากหนักมากกว่านี้แต่นี่ก็หนักแล้วนี่ต้องใช้4คนยกแล้วแล้วอย่างอายุการใช้งานของเขาอะครับตัวนี้อยู่ในร่มเนี่ยอย่างตัวบอดี้เนี่ยที่ว่าทำสีไปแล้วเนี่ยผมการันตีเลยอยู่10-20ปีอัพอยู่แล้วบางครั้งเราคิดว่าอย่างที่พี่บอกว่าใช้สี 2K ก็จริงแต่มันมีถ้ามีโอกาสกระเทาะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ของพี่ไม่มีคือครับคำจัดท้ายรถจริงเนี่ยโอกาสสีเขาเรียกสนิมขุมนะครับก็คือเรามาเก็บมาตัดมาโป้เนี่ยที่เป็นเนื้อเหล็กจริงๆอ่ะมันมีโอกาสที่เป็นสนิมขุมเนี่ยเวลาเราโป้สีคำสีไปแล้วเนี่ยมันพองได้นะครับแต่พวกเนี่ยเป็นงานขึ้นใหม่เป็นงานไฟเบอร์มันไม่ขึ้นสนิมแล้วกระบวนการที่เราทำเนี่ยเรามีห้องอบเราพ่นสีเรามีห้องอบเรามีกระบวนการผลิตเหมือนรถตัวจริงๆเนี่ยอายุการใช้งานของสีเลยสูงมากโอ้โหการการันตีทำความสะอาดง่ายน้ำล้างได้เลยเช็ดเหมือนเขาเรียกว่าทำความสะอาดเหมือนการล้างรถนั่นแหละล้างรถเลยฮะอ๋อแต่อย่าไปโดนในส่วนของเขาเรียกว่าเบาะใช่ก็คือผ้าชุบน้ำเช็ดได้เลยหรือว่าอยากให้มันเงาก็เอาตัวเคลือบรถยนต์เคลือบได้เลยก็จะเขาเรียกว่าใสให้เห็นเลยใช่อ๋อครับอันนี้แค่ในส่วนของเขาเรียกว่าโซฟาแต่จริงๆที่บอกว่าในส่วนของโปรดักต์ต่อไปก็จะเป็นตู้เย็นอันนี้ก็อย่างที่เห็นนี่ขึ้นโครงจากของจริงของจริงแต่เป็นไฟเบอร์เหมือนกันไฟเบอร์เหมือนกันแต่ใช้งานได้จริงๆคือเขาเรียกว่าบุคคลที่ทวินหาในส่วนของเก่าๆนะครับตู้เย็นนี้ต้องเป็นตู้เย็นอเมริกันด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ต้องเป็นตู้เย็นอเมริกันโอ้โหให้คนเล่นตัวนี้ก็
อนาคตก็จะมีการวางจำหน่ายในท้องตลาดใช่ครับอีกไม่นานมากใช้งานได้จริงเพราะว่าเราเอาในส่วนของตู้เย็นที่ใช้งานจริงจริงนะฮะคือสเปคเนี่ยใช้งานได้จริงเลยจะประหยัดไฟเพิ่มกว่าปกติด้วยอ๋อเพราะว่านวัตกรรมเขาเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบันนี้ก็เขาเรียกว่าประหยัดไฟเบอร์5เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ของเราเนี่ยถ้าเปิดมาอีกทีนะฮะจะสังเกตว่าเขาเรียกว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นโฟมเราฉีดโฟมเข้าไปข้างในเนี่ยเป็นไฟเบอร์แล้วเราฉีดโฟมเข้าไปข้างในอีกทีนึงมันจะเก็บความเย็นกันความร้อนกันความร้อนเก็บความเย็นเวลามันจะประหยัดไฟมากกว่าเบอร์5ฉนวนเราหนามากแสดงว่าการคิดแต่ละโปรดักต์ของพี่นี่ต้องคือให้รอบด้านเลยพี่ใช่ใช้งานได้จริงไม่ใช่เอาสวยอย่างเดียวนะฮะต้องใช้งานได้จริงแล้วก็อย่างตู้เย็นเนี่ยต้องเปิดใช้งานแช่เชื่อของจริงต้องประหยัดไฟด้วยที่สำคัญอย่างโซฟาเนี่ยก็คือสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องนั่งได้จริงรองรับน้ำหนักได้จริงการค้าณพุพลาซ่าศูนย์การค้าทันสมัยใจกลางเมืองแหล่งศูนย์รวมไอทีที่ใหญ่ที่สุดในมหาชัยสะดวกสบายปลอดภัยทุกพื้นที่ใส่ใจทุกรายละเอียดการบริการพร้อมเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกเดือนศูนย์การค้าณพุพลาซ่าแหล่งช้อปปิ้งของชาวมหาชัยสนใจเช่าพื้นที่โทร0348108088เมื่อกี้ไปชมในส่วนของตู้เย็นครับที่กำลังดำเนินการในอนาคตใช่อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้ก็อีกหนึ่งธุรกิจของพี่ครับใช่อีกตัวนึงก็คือเป็นคอนเซปต์คาร์อันนี้จะเป็นแนวคัสตอมโบราณนะฮะอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นส่วนของรถเก่าใช่ยี่ห้ออะไรครับพี่อันนี้อันนี้เป็น Chevrolet COE 54คันนี้อยู่ประมาณที่คสอะไรครับพี่อันนี้อยู่ที่1947ครับโอ้ซึ่งจริงๆว่าเด็กเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ๆจะไม่ได้เห็นรถประเภทนี้โอ้ไม่มีแล้วฮะแสดงว่าเป็นรุ่นที่หายากด้วยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์แสดงว่าของพี่เองจะทำคันนี้เพื่อให้มาใช้งานได้ใช้ได้วิ่งได้ใช้ได้เลยโอ้แต่เราคันนี้เราจะทำเป็นแนวรถโบราณที่ทันสมัยครับโดยเครื่องยนต์นี้ก็คือว่าเรามาใช้โครงสร้างเดิมใช้โครงสร้างเดิมเพียงใช้บอดี้เอาบอดี้ทรงเดิมมาอย่างเดียวนอกนั้นเราเอาของใหม่ใส่หมดเลยจะได้เห็นเร็วๆนี้คันนี้คันนี้เนี่ยเห็นแล้วเร็วนี้นอกจากในส่วนของสไตล์นี้ครับจะมีอีกแบบนึงใช่ไหมครับก็จะมีแนวซุปเปอร์คาร์เป็นรถคอนเซปต์รถคอนเซปต์เหมือนกันแต่เป็นซุปเปอร์คาร์ก็ในส่วนของอีกหนึ่งชิ้นงานใช่ครับที่เป็นรถสปอร์ตใช่ก็อันนี้จะเป็นยูกุสลาฟคือทำเฉพาะรถสปอร์ตอย่างเดียวก็ทำทุกอย่างเกี่ยวกับรถทำสีทำรถคอนเซ็ปต์คือลูกค้าอยากได้แนวรถสปอร์ตครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะอ๋ออย่างที่เห็นในลักษณะนี้ก็ลูกค้าก็ท่านมาทำใช่ฮะจริงๆในตัวธุรกิจนี้ถ้าเขาพูดระดับในประเทศเนี่ยที่นี่จัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครไหมก็เราก็เป็นแนวอีกแนวหนึ่งที่ว่าหาอู่ที่ทำอย่างเงี้ยหาน้อยมากเป็นเพราะอะไรครับพี่มันทำยากทำไมพี่ถึงเลือกทำแบบพูดตรงๆว่าในธุรกิจที่แบบ
ไม่ค่อยมีใครทำมันท้าทายพี่พูดตามตรงเลยมันท้าทายแล้วมันได้เป็นงานไอเดียคิดใหม่ๆตลอดเวลาในแนวทางในการทำงานของเราเนี่ยเราจะคิดใหม่ๆทำใหม่ๆนะครับเราไม่ชอบตามกระแสที่ว่าคนทำอันนี้ดีแล้วเห่อทำหรือว่าอะไรเราไม่ใช่เราจะคิดใหม่ทำใหม่ตลอดเวลาเราอยากเป็นผู้นำในเรื่องของการดีไซน์เราอยากเป็นตัวเลือกของลูกค้านะครับในการเลือกที่จะบริโภคครับไม่ว่าในส่วนของธุรกิจต่างๆที่ยังเสียงตอบรับที่พี่ได้รับมาหรือว่าในส่วนของที่เราได้ทำแล้วมีความสุขเนี่ยครับความภาคภูมิใจในจุดที่ว่าเรามาอยู่ในเป็นคนสมุทรสาครแล้วก็อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครแล้วการพัฒนาธุรกิจอยู่ตลอดเวลานี่ความภาคภูมิใจอยู่จุดไหนครับพี่ความพอใจใช่ไหมฮะใช่ครับผมว่าความพอใจของผมเนี่ยคือเสียงชมเชยกับลูกค้ากลับมามากกว่านะฮะอย่างตัวอย่างเช่นตัวเอริก้านะฮะหมู่บ้านเอริก้าเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ย 60% มาจากการบอกต่อนะฮะถึงภาวะเศรษฐกิจไม่ดียังไงของเราก็ยังดีอยู่ได้เห็นในส่วนของขั้นตอนการผลิตเขาเรียกว่าโซฟารถอเมริกันลักษณะนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานในการทำซึ่งอย่างที่เห็นคือเก็บเขาเรียกเก็บทุกรายละเอียดในการทำจริงๆอย่างกรณีเขาเรียกว่าการผลิตเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า product by order หรือเปล่าครับก็จริงๆเราก็มีสำเร็จเลยแล้วก็เป็น product by order ก็มีนะครับคือนั่นคือสามารถสั่งว่าจะเป็นใครหลักแต่สีอื่นใช่สีให้มีให้เลือกในของโซฟานี้ประมาณกี่สีครับพี่สั่งมาได้เลยอย่างเอาสีอะไรสั่งได้เลยคือผมต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ของผมลงในตัวโซฟาก็ได้แต่จริงๆเรามีให้เลือกแต่ว่าถ้าอยากได้พิเศษจริงๆเนี่ยเราก็สามารถทำให้ได้แต่นั้นก็ราคาอาจจะต้องปรับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องคอยระยะเวลานิดนึงอย่างนี้ในส่วนของตั้งแต่ตอนที่เขาเรียกว่าความต้องการและชื่นชอบที่อยากจะได้ในส่วนของโซฟาแล้วตอนนี้เราก็เปิดเป็นธุรกิจในการทางด้านการตลาดของพี่เนี่ยครับเดินไปทางไหนครับแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงพี่อ๋อของเราเปิดขายครั้งแรกเนี่ยก็คือตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะครับจะเป็นหน้าร้านเลยนะฮะอยู่ในโซนโกดังด้านในนะฮะก็จะเป็นโซนที่แบบว่าลูกค้าที่เดินตกแต่งร้านหาของตกแต่งร้านก็จะอยู่โซนนั้นเลยแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือของเราเนี่ยเป็นสินค้าขึ้นห้างนะครับก็จะขายมีช็อปขายอยู่ที่ห้างเกตเวย์เอกมัยด้วยฮะครับติด BTS เลยเดินลงมาแล้วเข้าปุ๊บเนี่ยจะมีแคมมี่อยู่ทุกชั้นเลย4ชั้นมีทุกชั้นเลยให้ไปเขาเรียกว่าไปตั้งสัมผัสกันดูเลยได้เลยฮะไปสัมผัสกันได้เลยอ๋อแล้วอย่างที่ในโครงการของเอริก้าเองครับก็มีวางคือคุณผู้ชมนี่สามารถเข้าไปลองดูเข้าไปลองที่เอริก้าได้เลยคือไปเขาเรียกไปชมบ้านแล้วก็มาลองสัมผัสในโซฟาลักษณะนี้ได้ได้เลยลูกค้าสามารถทดลองนั่งก่อนได้เลยครับสนใจค่อยติดต่อใช่อย่างช่องทางการติดต่อของในส่วนของโซฟาแคมมี่ครับก็จริงๆเนี่ยเฟซบุ๊กเลยครับเข้า Facebook เราก็ได้ก็จะคือแคมมี่แอนด์ฟีเจอร์พิมพ์เข้าไปเลยฮะก็จะมีในเรื่องของตัวอย่างแล้วก็หน้าร้านที่ว่าลูกค้าสามารถสะดวกที่ไหนก็ไปแวะชมได้เพราะว่าลูกค้าเราที่มหาชัยเราก็มีคนที่สั่งเราไปก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะอย่างนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์จริงๆมีการพัฒนาในส่วนของอักเซสซอรีเพิ่มเข้าไปอีกอย่างกรณีที่เห็นด้านข้างนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ดำเนินการใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโคมไฟทำจากลูกสุกรถนะครับแล้วก็ในการทำจากวีคัทแล้วก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของการผลิตตู้เย็นด้วยแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยรายการผลิตนี้ยังไม่เสร็จคือก็จะมีการพัฒนาต่อใช่ครับเขาเรียกโปรดักต์ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตู้เย็นที่เป็นแนววินเทจใช่คือเขาเรียกตู้เย็นเก่าย้อนยุคไปเลยคือต้องบอกว่าตู้เย็นเก่าเนี่ยใครๆมีกลุ่มลูกค้าที่ชอบมีอยู่เยอะแต่ว่าเอามาใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าอายุการใช้งานเขาเรียกว่ามันเสียนี่เองแต่ว่าเราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ใช้ได้จริงๆแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยใช้ได้จริงๆเลยแสดงว่าเร็วๆนี้ก็จะได้คุณผู้ชมก็ได้สัมผัสในส่วนของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ในแบรนด์เดียวกันใช่ไหมครับในแบรนด์เดียวกันนะทัมมี่อย่างที่บอกว่าตู้เย็นครับย้อนยุคในส่วนนี้จริงๆของพี่เนี่ยที่เกี่ยวกับทางด้านเขาเรียกว่าทั้ง
ครื่องประดับแล้วก็ที่สำคัญของพี่คือเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ใช่ครับของเรายังมีในแบรนด์ของยูคุตกาลาดอีกนั่นคือทำเป็นรถคอนเซปต์คาร์คอนเซปต์คาร์นี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเอามาเนี่ยทำเป็นซุปเปอร์คาร์ที่มีคันเดียวสำหรับลูกค้าเลยฮะคือคันเดียวใช่เอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะตัวเหมือนกับคนที่ชื่นชอบแบบเขาเรียกว่ารถแบบไหนก็จะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์คุณเลยใช่โอ้โหคือพี่อยากได้ยังไงเราสามารถทำให้ได้เลยครับอย่างนี้ท้ายนี้อยากให้พี่ช่วยฝากถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแทมมี่รวมถึงเขาเรียกว่าอีกหลายๆธุรกิจที่พี่ดำเนินการอยู่ครับครับก็คราวนี้ก็คือต้องขอฝากไว้นะครับสำหรับแบรนด์แทมมี่เอ็นจีนะครับก็คือมีโซฟานะครับแล้วก็มีโคมไฟแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีตู้เย็นนะครับก็คือฝากลูกค้านะครับทุกท่านฝากติดตามด้วยครับขอบคุณนะครับและนี่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนะครับกับเขาเรียกว่าหนึ่งนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับรับรองว่าในส่วนของการติดตามในส่วนของผลิตภัณฑ์แทมมี่นะครับก็จะมีการพัฒนาออกไปอีกเรื่อยๆนะครับหวังว่าคุณผู้ชมให้การสนับสนุนแล้วก็ลองเข้ามาสัมผัสในส่วนของผลิตภัณฑ์ดูนะครับต้องขอบคุณพี่เคงเป็นอย่างมากนะครับให้เรามาเยี่ยมชมในส่วนของผลิตภัณฑ์ของแทมมี่นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับที่มีรูปแบบร่วมสมัยนะคะระหว่างของเก่ากับของใหม่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดได้อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งทัมมี่แองเชียนนะคะไม่ใช่เพียงแค่โซฟาประดับบ้านเท่านั้นแต่เป็นโซฟาสไตล์ที่เป็นที่ต้องการของสถานที่สุดชิคค่ะและรายการโทรทัศน์ต่างๆมากมายนะคะซึ่งทุกอย่างนะคะพิเศษได้ก็เพราะว่าวิสัยทัศน์ของเสกเคงค่ะที่มีความคิดว่าเพราะเราทำเสมือนเราใช้เองค่ะและกล้าการันตีในความเนียบด้วยนะคะเรื่องราวต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครของเรายังไม่จบค่ะยังมีอื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมได้ค้นหาซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามกับเราได้ที่นี่สมุทรสาครค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อติชมหรือว่าอยากจะแนะนำรายการนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้สำหรับวันนี้นะคะตูและรายการที่นี่สมุทรสาครต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะศูนย์การค้าณพุพลาซ่าศูนย์การค้าทันสมัยใจกลางเมืองแหล่งศูนย์รวมไอทีที่ใหญ่ที่สุดในมหาชัยสะดวกสบายปลอดภัยทุกพื้นที่ใส่ใจทุกรายละเอียดการบริการพร้อมเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกเดือนศูนย์การค้าณพุพลาซ่าแหล่งช้อปปิ้งของชาวมหาชัยสนใจเช่าพื้นที่โทร 034-810-808